fire. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. เอ็ดการ์ดาวิดกองกลางตัวรับฉายาเดอะพิทบูลตำนานฮาร์ดแมนบนโลกลูกหนังยุค90ที่มาพร้อมกับการใส่แว่นตาดำลงเล่นฟุตบอลในสนามเอ็ดการ์ดาวิดเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งปีกซ้ายและกองหน้าและสามารถลงมาช่วยเกมรับได้ดีทำให้ถูกดันขึ้นเป็นชุดใหญ่ของอาแจ็กซ์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับตัวตัดเกมในยุคของหลุยส์ฟานเกาและที่มาของฉายาพิทบูลก็มาจากคำพูดของหลุยส์ฟานเกานั่นเองเพราะดาวิดเล่นแบบกัดไม่ปล่อยให้คู่แข่งผ่านตัวเขาไปทำประตูได้ง่ายเอ็ดการ์ดาวิดจับคู่แดนกลางร่วมกับคาเรนซีดอฟจนอาแจ็กซ์ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี 1994-1995 และทั้งคู่ก็เป็นตัวหลักในแดนกลางของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมาอีกด้วยในเวลาต่อมาดาวิดย้ายไปอยู่กับ AC มิลานโค้ชทีมจากอัสซูรีแบบไม่มีค่าตัวพร้อมๆกับการล่มสลายของอาแจ็กซ์ยุคทองแต่ดาวิดกลับปรับตัวไม่ได้ลงเล่นให้กับ AC มิลานเพียงแค่19เกมก่อนจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสซึ่งเป็นที่ที่เขาได้เล่นร่วมกับซินีดีซีดานั่นเองในปี1999เอ็ดการ์ดาวิดถูกตรวจพบว่าดวงตาของเขานั้นเป็นต้อหินเขาจึงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและใส่แว่นตาดำกันลมเข้าตาจึงเป็นที่มาของการใส่แว่นตาลงเล่นฟุตบอลและในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าจะรักษาหายแล้วก็ตามเขาก็ยังใส่แว่นตาเพราะมีสปอนเซอร์ออกแบบแว่นตาให้และความเคยชินเขาจึงใส่แว่นตาหลากหลายสีอย่างที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ของเอ็ดการ์ดาวิดนั่นเองสโมสรที่ดาวิดเคยเล่นให้เนี่ยหลายสโมสรเลยนะครับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเอซีมิลานยูเวนตุสบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานท็อตแนมฮอสเปอร์ทิสตันพาเลตก็เคยนะครับแล้วก็แขวนสตัดที่สโมสรบาเน็ตนะครับอ่ะผมไม่รู้ว่ายาวไปหรือเปล่านะครับสำหรับประวัติของเอ็ดการ์ดาวิดนะก่อนที่จะรีวิวนักเตะในเกมนี้นะครับไหนๆก็เข้ามาในเกมเป็นครั้งแรกแล้วนะครับก็จัดเต็มให้หน่อยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคลิปตำนานคลิปต่อไปเนี่ยจะทำได้แน่นขนาดนี้หรือเปล่านะครับใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนอ่ะมาดูในเกมนิดนึงนะครับผมตำแหน่งหลักจะเป็น DMF นะฮะมิดฟิลด์ตัวรับตัวตัดเกมนะครับจับลงทีมก่อนนะฮะจำได้ครับคล้ายครับคาตอนเล่นวินนิ่งสมัยเด็กๆนะครับเอ็ดการ์ดาวิดเนี่ยเป็นกองกลางที่ตัวเล็กมากนะครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งสูงนะครับผมยิงแรงยิงหนักจ้ำดีนะฮะแล้วก็แย่งบอลดีนะแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่น eFootball 2023นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสูง168เท่านั้นนะฮะเพลงสไตล์ของเขาเป็นเดอะเดธชอยเซอร์นะครับเป็นตัวตัดเกมนะฮะตัวทำลายเกมนะครับผมแล้วก็ทีมเพลย์สไตล์เนี่ย90หมดทุกอย่างนะฮะตามสไตล์อีพิกเพลเยอร์ณขณะนี้แล้วนะครับผมส่วนการอัพเอ็ดการ์ดาวิดนะครับผมมันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็ถ้าดูแบบที่1ก่อนนะครับผมอัพที่พาสซิ่งก่อนนะตามสไตล์ DMF นะครับผมใส่ไป8นะครับผมดริบบิ้งนะอันที่3นะครับใส่ไป4นะฮะเด็กสตริตี้นะครับใส่ไป4นะครับโลเวอร์พิสเตนนะครับผมใส่ไป8นะครับผมอาริเอลสเตนนะครับอากาศยานนะใส่ไป6นะฮะแล้วก็ดีเฟนดิ้งนะใส่ไป15นะถ้าแบบนี้นะแบบนี้นะฮะจะได้โอเวอร์เรตติ้งอยู่ที่96เห็นไหมครับได้96นะฮะแต่ถ้าอัพแบบนี้นะฮะรวมโบนัสจับลงทีมมันก็ได้98อยู่ดีนะมันไม่ได้แบบเป็น99นะทุกคนนะอันนี้คือวิธีที่1นะครับผมแต่สังเกตนะครับผมถ้าเกิดเราอัพตามนี้เนี่ย defensive awareness เนี่ยมันจะได้89นะครับผมอันนี้คือไม่รวมโบนัสนะมันมีอีกวิธีนึงเราจะอัพได้98เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราเน้นเกมรับด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็น DMF สายตัดเกมใช่ปะก็ต้องไปลดอาริเอลสเตนนะครับหรือว่าอากาศยานนะครับผมจาก6เนี่ยให้เหลือ4นะแล้วก็ไปเพิ่ม defending นะครับผมเป็น16นะถ้าแบบนี้ defending defensive awareness จะเพิ่มขึ้นนะฮะ90สวยๆเลย90บวกสวยๆนะครับผม844 84 16นะครับผมถ้าแบบนี้ overall rating เนี่ยได้95ก็จริงแต่ว่าบวกโบนัส3เป็น98นะครับเท่ากับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้96บวกโบนัส2ก็เป็น98ก็ได้แค่นี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถลดดิปบิ้งได้นะครับลดได้ถึง3แต้มเหลือ1แต้มแบบนี้เพื่อไปอัพค่าทีมนะครับแต่ว่าค่าทีมเนี่ยมันเริ่มต้นที่90อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แค่แต้มเดียวไปอัพค่าทีมถ้าเกิดว่าใครจะอัพค่าทีมเนาะก็ใส่ดิปบิ้งเนี่ยเหลือ3นะครับผมแล้วก็เผื่อไว้1แต้มนะครับผมไปอัพค่าทีมได้โดยที่ค่าพลัง overall rating อยู่ที่95รวมโบนัสเป็น98เช่นเคยนะครับอ่ะครับตามนี้เลยนะครับผมคิดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถพลิกแพงกับนักเตะตัวอื่นได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวดูเนี่ยทีมนิดนึงนะฮะเนี่ยมันได้98นะครับไม่ว่าจะเป็น95
บวก3หรือ96บวก2ก็เป็น98เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเราเหลือ1แต้มนะครับผม1พอยต์แบบนี้นะครับเอาไว้อัพค่าทีมนั่นเองนะครับ ID นี้อัพเล่น Quick Counter ก็เพิ่ม Quick Counter เป็น99นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Epic เนี่ยเราไม่ต้องเผื่อแต้มไว้เยอะแล้วนะครับในการอัพค่าทีมเนาะเพราะมัน99หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมคงไม่มีใครเล่นหลายสไตล์นะนักเตะตัวเดียวเนาะสูง168เท่านั้นนะครับอายุณขนาดนั้นเนี่ย28ปีเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับเป็นเอ็ดการ์ดาวิดที่เล่นให้กับยูเวนตุสในฤดูกาล 2001-2002 นะครับผมปีนั้นก็เป็นปีที่ดาวิดเนี่ยได้แชมป์ซีรีอากับยูเวนตุสด้วยนะครับอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยได้แชมป์ซีรีอา3สมัยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังข้างในนิดนึงนะครับคือ CMF 98 DMF ก็98นะครับผมเกมรุกเติมเกมรุกเนี่ย67นะครับผมบอลคอนโทรลทิปปิ้งไซเบอร์ชันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยสำหรับกองกลางเนาะส่งสั้นส่งยาวโลพาสลบเฉดฟาส87 80นะฮะจบสกอร์70นะครับผมลูกโค้ง69แต่เด่นเรื่องเกมรับเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับ defensive awareness นะครับผม90นี่คือไม่รวมโบนัสนะ tagging การเข้าประทับบอล94ความดุดันนี่99เลยพี่น้องนะ defensive engagement ก็สูงนะครับผมแล้วก็สปีด83คือตัวเล็กแล้วสปีดขนาดนี้ผมว่าจี๊ดเลยแหละนะจี๊ดสำหรับกองกลางนะครับผมสปีดต้น94นะยิงแยงคิกกิ้งพาวเวอร์90นะฮะจัมป์77บาลานซ์กับสมิน่าเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะสมิน่าผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะจริงๆนะวินนิ่งนี่คืออึดดีนะครับผมสกิลนะครับผมก็มีมักเซย์เทิร์นนะฮะสกิลคองบอล1สกิลนะครับผมมีสกิลยิงนักเกิลช็อตสกิลเกมรับแมนมาร์กิ้งแทร็กแบ็กอินเตอร์เซปชันบล็อกเกอร์สไลกิ้งแท็กเกิลนะครับเอาคอมพิวติกคลีแรนซ์แล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับครบคันเลยสำหรับการเล่าประวัติคร่าวๆให้กับนักเตะ Epic Player เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับพร้อมรับฟังเสมอนะฮะว่าสั้นไปยาวไปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเซปต์เหมือนกับตอน Iconic Moment ตอน PES 2021แล้วไงว่าที่มาที่ไปจากแมตช์ไหนแมตช์ไหนแบบนั้นน่ะมันพูดกระชับได้แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นยวงแบบนี้เนี่ยจะให้พูดทั้งหมดในคลิปเดียวผมว่าเดี๋ยวก็มีคนบ่นอีกนะครับว่าไปทำคลิปประวัตินักฟุตบอลดีกว่ามั้ยถึงแม้ว่าร่าง Epic Player มันจะระบุเด่นชัดนะครับว่าเป็นนักเตะในปีไหนนะครับแต่ผมว่าด้วยภาพแล้วเนี่ยด้วยการที่มาเป็นนักเตะตำนานเนี่ยมันต้องพูดให้ครอบคลุมไงทุกคนเอ็ดการ์ดาวิดอย่างที่บอกไปนะครับภาพจำตอนสมัยเด็กๆตอนเล่นวินนิ่งเนี่ยคือเป็นกองกลางที่ตัวเล็กนะครับยิงหนักคล้ายๆกับโรเบโต้คาร์ลอสเลยนะตัวเล็กแล้วสูงเท่ากันด้วยนะ168เท่ากับโรเบโต้คาร์ลอสเลยนะครับผมจำได้เลยตอนวินนิ่งนะแล้วยิงแรงนะครับผมแล้วก็จำดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยจำไม่ดีอาจจะคนละคอนเซปต์กันเนาะจำไม่ดีนะครับผมจำไม่ได้สูงเหมือนกับวินนิ่งนะแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็ไม่ได้สูงด้วยนะเป็น DMF ที่ดุดันสูงสมัยก่อนมันยังไม่มีค่าพลังดุดันนะตอนวินนิ่งนะมันเพิ่งมีตอนหลังๆนี้นะครับผมความดุดันเต็มแม็กซ์เลยนะครับทุกคนแล้วก็เกมรับเนี่ยการเข้าแย่งบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับผมนี่แต่ว่าบาง ผมว่าบางไปว่ะเล่นไปล้มง่ายไปหน่อยเนาะคือด้วยความที่เขาตัวเล็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วความเห็นแก่งเนี่ย75นะคือไม่รวมโบนัสนะครับถ้าอัพสายนี้นะฮะเนี่ยโดนกระแทกโดนอะไรผมว่าเสียบอลง่ายอ่ะคือจุดอ่อนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความบางนั่นเองนะครับคือ DMF สายนี้เนี่ยผมว่าถ้ามันเหมือนกับมาเกเรเล่หน่อยก็ดีนะคือมาเกเรเล่ก็ไม่ได้แข็งมากนะแต่ตัวเล็กไงตัวเล็กแล้วก็สไตล์คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับกองเต้ก็บางเหมือนกันนะแต่ผมเล่นกองเต้ผมก็ไม่ค่อยเห็นกองเต้ล้มบ่อยนะเวลาจังหวะโดนเบียดเนี่ยอาจจะด้วยจากเรื่องของบาลานซ์ทรงตัวด้วยเนาะแต่ดาวิดก็ไม่ได้บาลานซ์สูงนะผมรู้สึกว่าเล่นไปเนี่ยล้มง่ายจริงนะใครลองเล่นแล้วลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับทำไมจังหวะโดนเบียดโดนอะไรเงี้ยล้มง่ายหน่อยนะครับผมเหลี่ยมแบบเหลี่ยม50-50นี่คือแบบว่าเสียบอลง่ายด้วยนะครับถ้าพาบอลไปเองนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ซ้ายลูกนี้ผมว่านี่แหละเรื่องแรกเลยอยากจะพูดถึงนะครับเรื่องก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมว่าผมเล่นวินนิ่งมันแข็งกว่านี้นะฮะจังหวะเข้าชนเข้าปะทะนะครับถึงแม้ว่าจะมีความดุดันสูงก็ตามนะครับผมโอเคในเรื่องของการเข้าปะทะการเข้าสกัดบอลนะถ้าเข้าตรงๆนะครับเข้าแย่งตรงๆเข้าสกัดเข้าดักทางได้เนี่ยความดุดันสูงสกิลกองหลังครบคันนะฮะสกิลเข้าปะทะสกิลเข้าบล็อกอะไรพวกเนี้ยมาร์กกิ้งอะไรพวกเนี้ยครบเลยนะสกิลเกมรับเนี่ยครบเลยค่าพลังเกมรับก็สูงนะครับนี่ชนเข้าให้กระเด็นไม่ล่ะ ความดุดันสูงนะฮะถ้าเกิดได้กระแทกได้เข้าชนเข้าแท็กเกิลแบบนี้นะครับผมโอกาสสูงที่จะได้บอลคืนมานะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นเหลี่ยมที่ต้องเบียดแบบไหลต่อไหลอ่ะสังเกตนะครับผมนี่วืดหน่อยอาจจะ
เห็นชัดเจนนะครับว่าประสิทธิภาพในการเบียดแบบไหลต่อไหลอ่ะคือมันสู้กองกลางตัวรับตัวตัดเกมตัวใหญ่ๆเหมือนพวกคาเซมิโร่โรดี้เวล่าไม่ได้ยิงเวล่านี่คือเทียบกันไม่ได้เลยเวล่านี่โคตรแข็งโคตรแกร่งนะครับผมแต่ว่าดาวิดเนี่ยจะได้แบบความพิ้วหน่อยนะความพิ้วนะความพิ้วคล้ายมาเกเรเล่กับกองเต้มาเกเรเล่ก็พิ้วใช่ไหมแต่เนี้ยพิ้วตัวเล็กกว่าแล้วพิ้วนะครับผมจังหวะการวิ่งชนนะครับคือไม่ใช่พิ้วเรื่องของการคลองบอลอย่างเดียวนะนี่ใส่แว่นเท่เลย หลักๆคือใส่แว่นเท่นี่แหละเออความสามารถก็อีกเรื่องนึงเนี่ยใส่แว่นโคตรเท่นี่จังหวะการเข้าสกัดถ้าแบบได้ชนตรงๆแบบนี้นะครับผมคือโอกาสได้บอลเนี่ยสูงแต่ก็โอกาสฟาวก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่และถ้าแบบเบียดนี่แหละผมติดใจเรื่องความแข็งแกร่งนี่แหละครับมันน้อยไปหน่อยยิ่งตัวเล็ก168ด้วยนะครับถ้าสังเกตดีดูนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่ดาวิดคลองบอลอยู่เนี่ยแล้วโดนฝั่งคู่ต่อสู้กระแทกเนี่ยเสียบอลง่ายนะครับผมคือเสียหลักง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะบางนะครับผมคือมันออกแนวปีกเลยอ่ะเป็นตัวเล็กนะครับผมแล้วมีความคล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างบางออกแนวปีกเลยถ้าโดนปะทะตรงๆยิ่งเล่นกองกลางเนี่ยจังหวะโดนปะทะมันอาจจะมีมากกว่าปีกด้วยนะปีกมันใช้ความเร็วใช่ป่ะปีดปาดไปแต่กองกลางเนี่ยมันโดนปะทะบ่อยมันก็เลยเห็นบ่อยนะครับว่าดาวิดเนี่ยเสียหลักเสียทรงตัวแล้วก็เสียบอลบ่อยถ้าเกิดว่าเขาคลองบอลอยู่นะแต่โดยปกติเราก็ไม่ใช้ Destroyer ในการทำเกมหรือว่าการคลองบอลอยู่แล้วนะครับแต่แค่พูดให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นจังหวะคลองบอลนะฮะแล้วก็เรื่องของความอึดด้วยนะสตามิน่าเนี่ยก็ไม่ได้อึดเหมือนวินนิ่งนะนี่จังหวะเข้าแซะฮะมันไม่ได้อึดเหมือนตอนผมเล่นวินนิ่งนะผมจำภาพได้ไงมันแบบว่าคิก9จัมป์9สตามิน่า9หรือเปล่านี่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับผมคือมันอารมณ์มันเอาไปเทียบกับตอนสมัยก่อนไงมันก็เลยแบบว่าเอ้ยทำไมเกมทำออกมาแบบไม่โดนใจอ่ะไม่โดนใจนิดนึงอ่ะแต่เรื่องของเกมรับเนี่ยโอเคตู้มก็ให้เกมรับแล้วก็ยิงแรงเนี่ยโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าวินนิ่งนะวินนิ่งคิก9ป่ะตู้มอุ้ยนี่ๆโดนกระแทกล้มไปเลยเสียดายว่ะตัวเล็กแทนที่จะให้แบบแข็งแกร่งหน่อยเนาะแข็งแกร่งเยอะๆไปเลยนะครับนี่แต่ได้ความผิวอยู่นะมีสกิลหมักเซยเทิร์นนะครับสามารถเทิร์นหลบได้นะจังหวะพื้นที่แคบกลางสนามนะครับเทิร์นหลบได้นะฮะถ้าใช้จังหวะเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าวิ่งตามแบบนี้นะถ้าเข้าไปเบียดไหลต่อไหลนี่กว่าจะได้เหมือนกันนะต้องกินเหลี่ยมนิดนึงนี่เห็นไหมเบียดยากเหมือนกันนะถ้าแบบว่าไหลชนไหลอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเหลี่ยมที่เราจะเข้าไปแท็กเกิลเนี่ยมันเข้าทางเรานะครับผมอันนั้นอ่ะโอกาสสูงที่จะได้บอลคืนมานะครับนี่พยายามพูดให้เห็นภาพหลายๆมุมนะนี่ถ้าเกิดว่าเหลี่ยมแบบนี้นะเราเก็บได้นะครับเรากินได้แต่ถ้าเกิดไปชนแบบไหลชนไหลเนี่ยอันนี้เบียดแย่งลำบากนะทุกคนนะแล้วยิ่งตัวตัดเกมมันต้องใช้จังหวะเบียดบ่อยเหมือนกันนะฮะผมติดใจนี่แหละติดใจ2เรื่องนะฮะก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของความอึดนะบางคนอาจจะมองว่าในชีวิตจริงนะดาวิดก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้อึดขนาดนั้นแต่ผมจำได้คับคายคับคายตอนเล่นวินนิ่งก็ไม่มีแอปดูค่าพลังวินนิ่งซะด้วยสิไม่มีเวลาไปดูค่าพลังเก่าในวินนิ่งภาคเก่าๆนะครับว่าดาวิดตอนนั้นเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับค่าพลังอย่าไปพูดถึงความหลังเลยครับไหนๆเกมก็ทำมาแบบนี้แล้วนะครับเข้ามาในเกมแบบนี้แล้วนะก็ถือว่ามีอรรถรสมากขึ้นนะครับผมใส่แว่นตาเล่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนเดียวในเกมที่ชนกระเด็นเลยไปแค่มงั้น ชนกระเด็นถ้าได้ชนตรงๆนี่กระเด็นเลยนะฮะก็มีคนเดียวในเกมณขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนเพส 2020-2021 เนี่ยก็มีนักเตะอยู่คนนึงนะครับผมเป็นกองหลังเขาที่ใส่แว่นตานะครับลงเล่นฟุตบอลนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีในเกมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการใส่แว่นลงสนามนะครับแต่ว่าบางคนเล่นไม่ทันนี่เป็นไงล่ะท่าดีใจนี่เป็นไงล่ะเล่นกับซีดอฟนะเล่นลงเล่นกับคู่กับซีดอฟนะครับแล้วก็ไปเล่นฟูลคัลเลอร์ทีมชาตินะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับอย่างแจ่มเลยเดสทอยเยอร์นะครับผมตัวนี้ยิงหนักยิงสะใจนะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยิงหรอกแต่ว่าก็มีจังหวะแถว2ที่ได้ยิงบ้างนะครับผมแบบว่าเรารออยู่แถว2หรือว่าจากลูกเตะมุมอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเข้าทางบ้างนะครับคุณสังเกตเวล่าเนี่ยก็ได้มีโอกาสยิงบ่อยเหมือนกันนะเวลาตั้งใจยิงอ่ะไม่ค่อยได้ยิงหรอกเลี้ยงๆล็อกๆไปไม่ค่อยได้ยิงหรอกต้องเป็นจังหวะแบบโดนเคลียร์ออกมาจากในกรอบเขตโทษใช่ป่ะแล้วเข้าทางปืนน่ะตัวหนักๆแบบเวล่าอย่างเงี้ยนะกิโลอะไรเนี่ยนะยิงไกลดีๆนะมันก็มีโอกาสได้ยิงไกลเหมือนกันนะถ้าเลี้ยงไปตั้งใจยิงให้ดูเนี่ยมันไม่ค่อยได้แล้วครับผมจังหวะแบบนั้นมันไม่ได้มาบ่อยๆนี่ดูการเข้าสกัดครับชอบตรงนี้แหละฮะการเข้าเนี่ยการเข้ามีความว่องไวในการเข้าบอล นะครับคือด้วยความที่เป็นเดสทอยเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะฮะจังหวะการจ้ำขาอ้าวขาเพื่อสกัดบอลเนี่ยผมว่าการจ้วงเข้าหาบอลเนี่ยมีความรวดเร็วนะครับผมรวดเร็วกว่า
นักเตะตัวตัดเกมตัวใหญ่ๆนะครับผมเข้าบอลไวแต่บางทีการเข้าบอลไวมันก็พูดพลาดไปหน่อยเนาะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับมันก็ทำให้บางทีเราเล่นไปบ่อยๆอาจจะรู้สึกว่าเข้าบอลไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความรวดเร็วในการออกตัวของเขาแล้วก็ตัวเล็กของเขาเนี่ยจังหวะการจ้ำขาเข้าหาเนี่ยมันหลายช่วงขานิดนึงนะครับผมไม่รู้สิไม่รู้ผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะครับนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ตอนดูที่ดูค่าพลังนะครับจนกว่าเราจะเล่นด้วยตนเองนะครับถึงจะพูดถูกนะฮะถ้าเกิดว่าผมดูแค่ค่าพลังแล้วผมมาพูดเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ได้หมดนะครับผมก็ดูแค่ตัวเลขแล้วพูดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีทุกมุมมองนะแต่ถ้าเกิดได้เล่นเองเห็นไหมนี่เหลี่ยมเอาชนะโรดี้ได้อาจจะชนะลำบากนิดนึงถ้าไหลต่อไหลนะครับอันนี้แหละติดเรื่องนี้เลยครับผมและถ้าถามว่าจะเป็นตัวหลักของเราในการเป็นตัวลูกรักในตำแหน่งตัวตัดเกมได้หรือเปล่านะครับผมมองว่านะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเทียบกับตัวตัดเกมถ้าเป็นยุคปัจจุบันอย่างโรดี้คาเซมิโร่ผมว่ามันยังเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ความบางอยู่นะครับสำหรับเอ็ดการ์ดาวิดนะแต่มันก็ได้เรื่องของความเท่นี่เทิร์นเป็นไงล่ะมันได้เรื่องของความเท่นะครับความคล่องตัวแล้วก็ความว่องไวในการเข้าบอล นะครับผมแล้วก็ความดุดันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเทียบกับเวล่าตอนนี้เนี่ยไอพิกเวล่ายังไม่ได้ออกมาให้เราได้เล่นกันไงมันก็เลยยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับแต่ผมคิดว่าเวล่าน่าจะยังดีกว่านะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปของมิดฟิลด์ตัวตัดเกมตัวรับนะครับอ่ะส่งท้ายด้วยจังหวะนี้นะครับตูมเข้าให้โคตรสะใจลูกนี้เอ็ดการ์ดาวิดอย่างเท่เลยเป็นไงแล้วท่าที่ใจประจำตัวนะฮะนี่คือท่านี้นะครับกางแขน2ข้างนะครับแล้วก็วิ่งทักทายแฟนบอลข้างสนามนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ3ท่านนะครับผมคุณกีตาร์ที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับผมน้องกี้ที่เป็นคู่มือรีวิวนะครับรวมถึงคุณฟุกด้วยนะครับผมที่ช่วยหาข้อมูลประวัติของเอ็ดการ์ดาวิดนะครับคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากๆเลยทุกคน 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine That has left him in a heap I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alrightFelt that, hasn't it? Whistle's called that, foul.